สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูติ๊กอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3ในเรื่องของไฟฟ้านะคะวันนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะไปเรียนเรื่องการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์กันค่ะเซลล์แสงอาทิตย์หรือว่าโซลาร์เซลล์นะคะเด็กๆเป็นสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะที่เปลี่ยนจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงนะคะโดยเซลล์แสงอาทิตย์นะคะเด็กๆทำมาจากสารกึ่งตัวนำนะคะซึ่งจะดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยพลังงานไฟฟ้าที่ได้นั้นก็คือไฟฟ้ากระแสตรงนั่นเองค่ะวัสดุสำคัญที่ใช้ทำโซลาร์เซลล์นะคะเด็กๆได้แก่สารซิลิคอนนั่นเองนะคะซึ่งสารซิลิคอนนะคะเด็กๆซึ่งเป็นสารชนิดเดียวกับที่ใช้ทำชิปในคอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนั่นเองนะคะซิลิคอนนะคะเด็กๆเป็นสารซึ่งไม่เป็นพิษนะคะมีการนำมาผลิตโซลาร์เซลล์กันอย่างแพร่หลายเพราะว่ามีราคาที่ค่อนข้างถูกมีความคงทนและมีความน่าเชื่อถือได้นั่นเองนะคะการทำงานของโซลาร์เซลล์นะคะเด็กๆเป็นขบวนการเปลี่ยนจากพลังงานแสงให้เป็นกระแสไฟฟ้าได้โดยตรงนะคะโดยเมื่อแสงซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะแล้วก็มีพลังงานมากระทบกับสารกึ่งตัวนำจะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานระหว่างกันนะคะพลังงานจากแสงจะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าหรือว่าอิเล็กตรอนนะคะขึ้นในสารกึ่งตัวนำจึงสามารถต่อกระแสไฟฟ้าดังกล่าวไปใช้งานได้นั่นเองค่ะหลักการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์นะคะเด็กๆการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์นั้นเป็นขบวนการเปลี่ยนจากพลังงานแสงให้เป็นกระแสไฟฟ้าได้โดยตรงนะคะโดยเมื่อแสงซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและมีพลังงานไปกระทบกับสารกึ่งตัวนำจะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานระหว่างกันนะคะพลังงานจากแสงจะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าหรือที่เราเรียกว่าอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นในสารกึ่งตัวนำนะคะจึงสามารถต่อกระแสไฟฟ้าดังกล่าวแล้วนำไปใช้งานได้นั่นเองนะคะโดยโซลาร์เซลล์นะคะเด็กๆเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้านะคะโดยการนำสารกึ่งตัวนำนะคะคือซิลิคอนนะคะซึ่งมีราคาที่ถูกที่สุดและมีมากที่สุดบนพื้นโลกของเรามาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อผลิตให้เป็นแผ่นบางบริสุทธิ์และทันทีที่แสงตกกระทบกับแผ่นของแผงโซลาร์เซลล์นะคะเด็กๆรังสีของแสงที่มีอนุภาคของพลังงานนะคะประกอบกันที่เราเรียกว่าโฟตอนนะคะจะเกิดการถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอนนะคะในสารกึ่งตัวนำจนมีพลังงานมากพอที่จะกระโดดออกมาจากแรงดึงดูดของอะตอมและเกิดการเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระนะคะดังนั้นเมื่ออิเล็กตรอนเกิดการเคลื่อนที่ได้ครบวงจรนะคะเด็กๆก็จะทำให้เกิดไฟฟ้ากระแสตรงเกิดขึ้นนั่นเองค่ะการทำงานของโซลาร์เซลล์นั้นนะคะเด็กๆจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อโซลาร์เซลล์ถูกแสงแดดมาตกกระทบใช่ไหมคะจากนั้นนะคะเด็กๆก็จะสามารถผลิตไฟฟ้ากระแสตรงหรือว่าสามารถผลิตกระแสไฟฟ้ากระแสตรงออกมาได้นั่นเองใช่ไหมคะเมื่อนำโซลาร์เซลล์หลายๆเซลล์เข้ามาต่อวงจรกันนะคะจนกระทั่งได้เป็นแผงโซลาร์เซลล์ก็จะสามารถผลิตแล้วก็มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้นนั่นเองนะคะโดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้นะคะเด็กๆจะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพที่ระบุไว้เป็นเปอร์เซ็นต์รวมถึงยี่ห้อของแผงโซลาร์เซลล์ชนิดนั้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเด็กๆการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้านะคะจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆที่นำมาต่อวงจรรวมกันก็คือแผงโซลาร์เซลล์นั่นเองนะคะ
แผงโซลาเซลล์นะคะเด็กๆหรือว่าโซลาเซลล์หลายๆแผ่นที่นำมาต่อรวมกันนะคะแล้วก็มีเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าหรือที่เราเรียกว่าอินเวอร์เตอร์นะคะมีตู้กระแสสลับนะคะมิเตอร์วัดกระแสสลับแล้วก็หม้อแปลงไฟฟ้านั่นเองนะคะโดยกระบวนการในการผลิตไฟฟ้านะคะเด็กๆจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อแสงอาทิตย์นั้นนะคะซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดนึงนะคะแล้วก็มีพลังงานนะคะมาตกกระทบกับแผงโซลาเซลล์ใช่ไหมคะซึ่งทำขึ้นมาจากสารกึ่งตัวนำชนิดพิเศษที่มีคุณสมบัติในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้านะคะจะเกิดการถ่ายเทพลังงานระหว่างกันนะคะจนได้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งเป็นไฟฟ้าที่เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันทีนั่นเองหรือว่าเราจะเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อใช้งานในภายหลังก็ได้นั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดเรานำมาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะคะพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงนั้นจะเคลื่อนที่ไปยังเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้านะคะเพื่อทำให้กระแสไฟฟ้ากระแสตรงกลายไปเป็นกระแสสลับนะคะซึ่งเป็นกระแสไฟฟ้าที่ใช้กันในครัวเรือนนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะเด็กๆก็จะถูกส่งไปสู่มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้านะคะแล้วก็หม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อเพิ่มแรงดันแล้วส่งพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้งานต่อไปได้นั่นเองค่ะคราวนี้นะคะเด็กๆ เดี๋ยวเรามารู้จักกับข้อดีของโซลาเซลล์กันนะคะข้อแรกนะคะเด็กๆพลังงานแสงอาทิตย์นั้นเป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมดไปนะคะซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ให้พลังงานได้ไม่จำกัดตราบใดที่มีแสงของดวงอาทิตย์ส่องมายังโลกของเรานะคะโซลาเซลล์ก็ยังคงทำงานต่อไปและมีการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ออกมาเรื่อยๆนั่นเองนะคะซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์นะคะเด็กๆข้อที่2นะคะพลังงานแสงอาทิตย์นั้นเป็นพลังงานที่สะอาดนะคะการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะไม่มีกระบวนการปล่อยมลพิษออกมาซึ่งแตกต่างจากการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินของโรงงานผลิตไฟฟ้าเพราะว่าโซลาเซลล์จะเปลี่ยนจากแสงของดวงอาทิตย์มาเป็นไฟฟ้าได้โดยตรงนั่นเองนะคะข้อที่3นะคะเด็กๆก็คือการผลิตไฟฟ้าสามารถผลิตได้หลายขนาดนะคะเราอาจจะคุ้นเคยกับแผงโซลาเซลล์ขนาดเล็กใช่ไหมคะเด็กๆที่เรารู้จักก็คือแผงโซลาเซลล์ที่ติดอยู่บนเครื่องคิดเลขใช่ไหมคะหรือว่าแผงโซลาเซลล์ขนาดใหญ่นะคะที่เราเคยเห็นตามโรงงานต่างๆใช่ไหมลูกนะคะก็สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาใช้ได้นั่นเองนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนโซลาเซลล์ที่นำมาต่อวงจรด้วยกันนั่นเองนะคะข้อต่อไปนะคะเด็กๆก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งระบบขนส่งกันอีกต่อไปนะคะเนื่องจากว่ากระบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นกระแสไฟฟ้าหรือว่าการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้านั้นนะคะเด็กๆสามารถเปลี่ยนได้บริเวณที่เราติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ได้เลยนะคะจากนั้นก็ส่งตามวงจรนะคะแล้วก็นำมาใช้งานได้เลยนั่นเองนะคะโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งกระบวนการส่งขนส่งนะคะอย่างพลังงานไฟฟ้าที่เราใช้ตามโรงงานไฟฟ้าจำเป็นที่จะต้องขนส่งผ่านสายไฟจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพราะว่าแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะใช้อยู่นั้นอยู่คนละที่กันใช่ไหมคะข้อดีข้อสุดท้ายนะคะเด็กๆก็คืออายุในการใช้งานนะคะโดยทั่วไปนะคะเด็กๆแผงโซลาร์เซลล์จะมีอายุในการใช้งานราวๆประมาณ 20-25 ปีซึ่งหากลงทุนในครั้งแรกก็ถือว่าคุ้มค่าในระยะยาวนั่นเองค่ะคราวนี้นะคะเด็กๆแผงโซลาร์เซลล์นะคะนอกจากมีข้อดีแล้วก็ยังมีข้อด้อยหรือว่าข้อจำกัดของโซลาร์เซลล์นะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามารู้จักกับข้อด้อยของโซลาร์เซลล์กันนะคะข้อที่1นะคะเด็กๆเป็นอุปกรณ์ที่มีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงในการที่จะเริ่มต้นในการติดตั้งทั้งค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าติดตั้ง
ค่าบำรุงรักษาตามอายุในการใช้งานและการกำจัดเมื่อสิ้นอายุการใช้งานนั่นเองนะคะแต่หากว่าเรานำมาใช้งานก็จะช่วยลดค่าไฟฟ้าลงได้อย่างมากนั่นเองนะคะข้อด้อยข้อที่2นะคะเด็กๆ เป็นพลังงานที่ให้ปริมาณไม่แน่นอนเนื่องจากว่าการใช้พลังงานจากแสงของดวงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของแสงอาทิตย์หรือจะพูดแบบภาษาชาวบ้านนะคะเด็กๆ ก็คือไฟฟ้าที่เราใช้จากแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยนะคะเด็กๆขึ้นอยู่กับความแรงของแสงแดดนั่นเองใช่ไหมคะแล้วก็สภาพอากาศในวันนั้นใช่ไหมลูกนะคะถ้าเกิดว่าในวันนั้นเนี่ยนะคะเด็กๆมีสภาพอากาศที่ไม่ดีไม่มีแดดฝนตกแล้วก็มีหมอกลงนะคะจะทำให้ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซลาร์เซลล์มีน้อยนั่นเองนะคะแล้วก็จะได้พลังงานที่ค่อนข้างต่ำนะคะเพราะว่าความเข้มข้นของดวงอาทิตย์นั้นไม่มากนั่นเองนะคะอีกทั้งนะคะเด็กๆปริมาณที่ไม่สม่ำเสมอของแสงดวงอาทิตย์นะคะหากเราต้องการนะคะให้ปริมาณไฟฟ้ามากนะคะเด็กๆ เราก็จำเป็นที่จะต้องใช้จำนวนโซลาร์เซลล์แล้วก็พื้นที่ในการติดตั้งที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อให้ได้รับพลังงานของแสงดวงอาทิตย์ที่มากพอซึ่งจะมีผลต่อเรื่องต้นทุนที่เราจะใช้ในการทำนั่นเองค่ะข้อด้อยข้อต่อไปนะคะเด็กๆ ก็คือสะสมพลังงานได้ไม่นานนะคะเพราะว่ากระบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้านะคะจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีแสงเท่านั้นใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยนะคะเด็กๆจึงจำเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์รองรับเพื่อสลับไปใช้ระบบไฟฟ้าปกตินะคะหรือว่ามีแบตเตอรี่เพื่อเก็บไว้เป็นสำรองด้วยนะคะเด็กๆเพื่อใช้ในยามที่ไม่มีแสงของดวงอาทิตย์เลยอย่างเช่นในวันที่ฝนตกนั่นเองนะคะโซลาร์เซลล์นะคะเด็กๆหรือว่าเซลล์แสงอาทิตย์นะคะจึงเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถเปลี่ยนจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าแสงแดดให้ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้นะคะเด็กๆโดยประโยชน์หลักๆของโซลาร์เซลล์ที่มีต่อโลกของเรานะคะก็คือการใช้พลังงานจากแสงที่ไม่มีวันหมดนะคะอีกทั้งยังเป็นพลังงานที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดมลพิษสามารถใช้งานได้หลากหลายใช่ไหมคะเพราะว่าสามารถผลิตไฟฟ้าได้ทุกขนาดนะคะตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกลที่ระบบขนส่งไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงนั่นเองนะคะนี่ก็คือเรื่องของการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นะคะแล้วก็วิธีในการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะคุณครูติ๊กไม่มีการบ้านให้ทำนะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่ในคาบหน้านะคะเด็กๆวันนี้คุณครูติ๊กลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ